ี๋ยววันนี้จะมารีวิวทางด่วนให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าทางด่วนที่ไทยมันสะดวกมันทันสมัยยังไงนะครับแล้วก็การจราจรที่ไทยมันแตกต่างกับที่อื่นยังไงบ้างนะครับคุณผู้ชมก็ก่อนที่เราจะมาดูคลิปนี้ฝากติดตามช่องทุกคนด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากมากครับคือตอนนี้กำลังกลับที่พักอยู่นะครับวันนี้มีพี่ซาไปรับนะครับวันนี้กำลังไปทางด่วนอยู่นะครับทางด่วนมีหลายเส้นทางมากนะครับดูทันสมัยมากคนไทยOut of home advertising คือไม่รู้คุณผู้ชมรู้จักคำนี้หรือเปล่านะครับ Out of home advertising OOH ก็เหมือนตอนที่ทุกคนไปข้างนอกแล้วก็เห็นป้ายโฆษณาข้างนอกมันก็จะเรียกว่า OOH นะครับอะไรที่แบบไม่ใช่โฆษณาในบ้านโฆษณาข้างนอกก็เราเรียกว่า OOH นะครับทางด่วนนี้ของเรามันจะมีกี่เส้นทางนะครับ1 2 3 4 5ถนนกว้างแล้วก็มีหลายเส้นทางมากและอันนี้ก็เป็นวันเวย์ทั้งนั้นนะครับไม่เป็นห่วงเรื่องรถติดโฆษณาแบบนี้ที่เวียดนามตอนนี้มันน้อยมากเพราะว่าธุรกิจมันมีปัญหาไงใครๆก็จะนิยมโฆษณาบนดิจิตอลมาร์เก็ตติ้งคือผู้คนที่ยังมีงบโฆษณาป้ายโอฮัสแบบนี้ถือว่ามีงบสูงมากสร้างมานานหรือยังนะครับตอนนี้เกียร์อยู่นิดหน่อยบอกว่าเมื่อกี้ตอนที่ลงเครื่องบินมันเป็นยังไงก็ไม่รู้ว่าเวียนหัวมากแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าอยากจะอ้วกเพื่อนก็เช่นกันนะครับเดี๋ยวตอนบ่ายนี้จะไปเที่ยววัดนะครับคือตอนบ่ายนี้กะจะไปเที่ยววัดแต่พี่ชายบอกว่าไม่รู้ตอนบ่ายนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะครับแต่ผมเอาลมไปด้วยคือเผื่อกลัวว่าอากาศที่ถ่ายร้อนหรือว่าฝนตกมันจะได้กันแดดกับกันฝนด้วยนะครับชมก็ฝากติดตามช่องยูทูบของผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์เยอะๆนะครับแล้วก็ใน TikTok ตอนนี้ผมกำลังสร้างคอนเทนต์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ไทยแล้วก็สอนภาษาไทยให้คนเวียดนามด้วยนะครับให้เขาเข้าใจวัฒนธรรมไทยมากขึ้นแล้วก็ให้เขาได้เข้าใจเมืองไทยมากขึ้นเวลาที่มาเที่ยวเมืองไทยเขาจะมีประสบการณ์ดีเขาจะมันจะช่วยส่งเสริมหรือว่าปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศเวียดนามครับแล้วผมก็หวังว่าคนไทยจะเที่ยวเวียดนามเยอะขึ้นมากขึ้นเหมือนคนเวียดนามมาเที่ยวประเทศไทยตอนนี้นะครับเมื่อคุณบอกในรู้สึกว่าเหมือนฝนกำลังตกนะครับแต่พี่ชายบอกว่าฝนจะตกบางที่นะครับเหมือนมันตกที่สุขุมวิทแต่ไม่ตกที่อื่นมันเหมือนที่เวียดนามเลยได้เซนิเตส
มไม่เห็นถนนมันแถวเรื่องมันเสียหรืออะไรอ่ะไม่รู้ว่าสะแทนเรียกว่าอะไรนะครับก็คือจะชมมีหลายเส้นทางมากถ้าผมนี่จะหลงทางแน่ๆนะดีที่คนไทยยังแล้วที่ไทยมันจะแยกสวนรถใหญ่รถเพื่อสร้างอาคารนู่นนี่นั่นกับรถแบบเนี้ยไหมลูกคือที่ไทยเขาจะแยกใช่ไหมเจ้าที่ผ่านทางอื่นมันจะมีช่องชั้นรถสิบล้อเข้าช่องนี้แล้วเขาจะห้ามเข้าในเมืองตอนกี่โมงอะไรแบบนี้ฝนตกแล้วครับกรุงเทพดีดตอนกลับโดยฝนตกต่อฝนหยุดตกช่วงตอนบ่ายนะครับเพื่อจะได้ไปเที่ยววัดคือมากรุงเทพผมอยากไปเที่ยววัดมากผมอยากไปเที่ยวแบบสถานที่เก่าๆอยากรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมของไทยจะเป็นคนชอบเดินเที่ยวแบบนั้นก็ชอบเดินเล่นในห้างบ้างแต่แบบคือเดินเล่นในห้างเหมือนแบบถ้าเราไม่มีคืออยากซื้อนู่นนี่นั่นแต่แบบมีสิทธิ์ทำเยอะเข้าไปเที่ยววัดอีกวัดไปเที่ยววัดไปเที่ยวสวนไปเที่ยวแถวโบราณแถวที่เป็นเอกลักษณ์ของไทยส่วนมากคนดูที่ไทยเขาจะมีระเบียงประมาณกี่เมตรนะสวยมากพอดีมาถึงจุดนี้มันก็ฝนหยุดตกเลยเกี๊ยวเตี๋ยวเรือจังเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปกินเกี๊ยวเตี๋ยวเรือนะครับเดินแค่ขวานหน้าเงินจุ๊บหมูเดี๋ยวบ่อเดี๋ยวหมูจำน้ำเย็นจุ๊บอ่ะดอกแค่ขวานโดเดียนเวียดนามมีจิ้งหรีดอยู่หรออะไรฮะจุ๊บก็ไปจุ๊บเดียนเกือบขวานใดโอ้สวยมาก
อยู่อันดับต้นๆอยู่นะครับแต่เท่าที่ผมดูนี่ไทยเป็นกรุงเทพเป็นเมืองที่มีทางด่วนเยอะเท่าที่ผมเห็นอยู่นะครับหรือว่าคนไทยเขาขับรถยนต์เยอะกว่าประเทศอื่นๆหรือเปล่าสร้างอาคารเยอะมากมาริโอคนเราเองพัฒนามากมันจะตึกสูงสูงนั่นสามารถบอกผมด้วยนะครับเดี๋ยวจะแก้ไขเสียงมันเบาหัวมาพูดแบบนี้เรามีพี่บางคนก็มาคอมเมนต์ว่าน้องเสียงเบาไม่ค่อยได้ยินอะไรเลยอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์ให้ผมได้เลยนะครับเดี๋ยวจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับชอบมากกับการนั่งทางด่วนแบบนี้สะดวกมากไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องรถติดไม่รู้เขาสร้างทางด่วนนี้มานานหรือยังเดินทางง่ายช่วงสงกรานต์มีแบบก็มีร้านบางร้านเขาจะปิดนะครับแต่ส่วนมากอ่ะก่อนที่ผมจะมาเที่ยวเมืองไทยส่วนมากผมจะอ่านข่าวรีวิวสถานที่มันเป็นยังไงเอ่ยแต่พี่เขาแนะนำลองมาดูตาม TikTok เลย TikTok มีเยอะมากโอ้ยตึกตรงนู้นคืออะไรอ่ะคือบทแล้วอะไรอ่ะบทใช่ไหมทำไมสวยจังอ่ะไอ้เอิงจุกี้ละจวายเอาเว้นอย่าเธอตรงนู้นคือบทใช่ไหมไอ้ยะโหสวยมันคือบทหรืออะไรยังไปเที่ยวเดี๋ยวจะไปเที่ยวตรงนู้นนะครับกำลังเข้าเมืองเลยตึกใบยกตรงนู้นเริ่มติดแล้วรถเริ่มติดแล้วทุกคนเห็นตึกใบยกตรงนู้นหรือเปล่าเทียวเดนที่มุจังบาทเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปซื้อชุดนักเรียนนะคะตอนนี้เป็นฮิตเป็นเทรนด์มากคือที่เวียดนามเป็นนิยมมากนะครับแล้วก็เขาเอาไปขายด้วยเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยรีวิวใน YouTube แล้วมันฮิตมากมาเที่ยวไทยก็ต้องซื้อตอนนี้ปวดหัวนิดหน่อยนะครับหวังว่าตอนมาเที่ยวไทยจะไม่ป่วยอะไรเลยก็จะได้เที่ยวคุ้มที่สุดเขาไหวจังแม่รู้ไหมกำลังเข้าซอยอยู่นะครับไปหาที่พักนี่หรืออะไรใกล้สามนะใกล้สามตรงใหม่นะ
อาเทนเนอร์โจย